Mari berkarya dalam puisi dan lagu. Dalam puisi dan lagu, layar perak panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Eh, วัฒนามาแล้ว bye. ไม่รู้ว่าผู้จัดการเป็นอะไรเขาดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีนี่จะรอให้ฟังเมื่อเช้านะพอมาถึงออฟฟิศก็อารมณ์เสียเลยคิดว่าเดี๋ยวถึงตามพวกเราจริงเหรอผู้จัดการจะพบพวกคุณ3คนตอนนี้เดี๋ยวนี้เร็วพวกแกคิดว่าพวกเราควรจะแกล้งป่วยแล้วกลับบ้านดีไหมผมคิดว่าพวกเราเดินเล่นกันดีไหมไม่เป็นไรหรอก yes we canบายฉันไปก่อนนะจินนี่เพิ่งกลับมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาบอกว่ายอดขายไม่ดีเท่าไหร่แม้ว่าพวกเราจะร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลาหลายปีทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีออเดอร์ก็ถือว่าแน่นอนแต่ตอนนี้มีการรวมพื้นที่เศรษฐกิจและข้อตกลงการลดหย่อนภาษีแต่พวกเราทำไมไม่ได้ลดหย่อนภาษีเลยแล้วเพื่อนธุรกิจที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราได้ถ้ายังเป็นแบบนี้นะพวกเราก็คงตกงานพวกคุณ3คนปกติมีความคิดเห็นเยอะไม่ใช่เหรอตอนนี้มีความคิดเห็นยังไงผู้จัดการผมคิดว่าพวกเราสามารถทำรถแข่งที่เท่ที่สุดและดีที่สุดแล้วราคาก็ถูกด้วยคู่แข่งของเราต้องตั้งตัวไม่ทันแน่คุณคิดว่าทำได้ไหมพวกเขาตั้งตัวไม่ทันงั้นเลยหรือผู้จัดการผมสามารถรับประกันได้พวกเราจะสามารถทำผลงานที่ดีได้เป็นอย่างนั้นมาพนันกันดีมากมากงั้นผมให้เวลาคุณ1อาทิตย์ถ้าทำไม่ได้พวกคุณ3คนก็เตรียมตัวเปลี่ยนงานได้เลยผู้จัดการครับถ้าหากว่าพวกเราทำได้แล้วเจนี่ต้องมาเที่ยวรอบเกาะไต้หวันกับพวกเราอะไรนะได้เลยงั้นก็ตามนี้นะเป็นไงครับขอบคุณขอบคุณจักรยานฟิกเกียเหมือนกันทุกอย่างใช้ไม่ได้วางไงไม่ได้ใช่ไหมล่ะวางมือตอนนี้ก็ยังทันนะผู้จัดการพวกเรา3คนพูดแล้วต้องทำให้ได้และจะไม่ล้มเลิกเด็ดขาดผมคิดว่าพวกคุณ3คนเตรียมไปเตะฝุ่นได้เลยหึรู้แล้วเฮ้ยอย่าคิดมากสิไอ้จะบอกว่าบอกตามตรงผมควรล้มเลิกตั้งแต่ตอนนั้นห้ามยอมแพ้เด็ดขาดขอแค่พวกเราร่วมมือกันเราต้องชนะทุกอย่างแน่นอนยิ่งพวกเราอยู่ในที่
มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาไม่มีเขตจำกัดใช่เหมือนคำพูดที่ว่า3หัวดีกว่าหัวเดียวง่าไปเถอะไปคลายเครียดกันพวกเรา3คนดีกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบล่ะแล้วตอนนี้จะคลายเครียดยังไงล่ะไอ้ออกไปหาแรงบันดาลใจต่างหากเล่าไปเถอะผมคิดว่าเรา3คนเหมือน3พี่น้องร่วมสาบานแต่ละคนมีจุดเด่นของตัวเองส่งเสริมกันและกันพรุ่งนี้เราจะเปิดศึกแผนร่วมมือสู้รบกันเดี๋ยวๆๆอะไรคือ3พี่น้องร่วมสาบานก็พี่น้องร่วมสาบานใน3ก๊กไง you know แต่คิดว่าที่มันพูดก็มีเหตุผลอยู่นะดูสิวันนี้พวกเราไปกันมาตั้งหลายที่นะก็ได้หลายไอเดียอยู่นะดูเหมือนจะจริงโอ้เอจักรยานที่เท่ที่สุดกำลังจะมาแล้วมีความสามารถที่ดีและยังมีเพื่อนร่วมงานที่ดีถึงจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งในเวทีสากลไต้หวันเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านรถจักรยานหลังจากไต้หวันเข้าร่วม TPP และอาเซบพวกเราจะร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศก็จะสามารถกระจายไปทั่วโลกมีโอกาสทางธุรกิจและในอนาคตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นพวกเราต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้เพื่อแย่งชิงตลาดถึงตอนนั้นพวกคุณ3คนก็ต้องร่วมมือกันต่อไปมีมาตรฐานการทำงานเช่นนี้เอ้วัฒนาไปเอาจักรยานมาจินนี่พวกเรามาแล้วไม่เดี๋ยวก่อนเจนนี่เขาอาจจะผู้จัดการคุณคงไม่ผิดคำพูดนะเอ๋คำไหนคำนั้นผมหมายถึงหากจะขี่ผมจะไปด้วยไม่มีปัญหาไปไปครับ不管是什么理由要拥抱着每个梦